ขยับไปดูอีกเรื่องนึงก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็จริงๆมีความเคลื่อนไหวมา 2-3 วันแล้วล่ะนะฮะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะกรณีของคุณลีน่าจังและคุณแพรรี่ไพรวันนะฮะปรากฏว่าก่อนหน้านี้มีการออกมาขอโทษขอโพยกันกรณีที่มีการดึงวิกผมกันกลางไลฟ์ Facebook กันนะครับมีการถ่ายทำรายการทางออนไลน์กันอยู่ปรากฏว่าขอโทษกันไปแล้วแต่ยังไงก็ไม่จบนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดคุณลีน่าจังไปแจ้งความหมิ่นประมาทเอาผิดแพรรี่ไพรวันครับกรณีของลีน่าจังกับแพรรี่ไพรวันไม่จบง่ายๆคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการกระชากวิกผมกันนะคุณลีน่าเนี่ยกระชากวิกผมแพรรี่ระหว่างถ่ายทำรายการของคุณพระดำคชาภาจนล่าสุดมีการไลฟ์สดทาง Facebook เปิดศึกโต้ตอบกันไปมานะครับและการกระทำดังกล่าวเนี่ยทางลีน่าจังบอกว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเป็นอย่างมากคือถูกต่อว่าถูกด่าไม่หยุดไม่หย่อนถือว่าอย่างนั้นล่าสุดวันนี้ครับคุณลีน่าจังตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแพรรี่ไพรวันในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมกับนำเอาเอกสารหลักฐานทั้งโพสต์ใน Facebook ต่อว่าตัวเองด้วยถ้อยคำที่หยาบคายรวมไปถึงความคิดเห็นของกลุ่มแฟนคลับของคุณแพรรี่มามอบให้กับทางตำรวจด้วยครับมีที่ต่างๆนานาที่กับเขาโจมตีเขาด่าเราอันนี้แค่บางส่วนไม่ได้เอาหมดนะคะเพราะมันถ่ายไม่ทันไงแต่เมื่อวานนี้เข้ามาฉันไลฟ์สดใช่ไหมเข้ามาถล่มฉัน 5,000 คนแล้วโทรมาขู่ฆ่าบอกว่าจะมาบ้านฉันมาชกจมูกฉันให้ซิลิโคนทะลุจะได้ไปผ่าตัดแล้วเนี่ยฮะไปแจ้งความเมื่อเที่ยงวันนี้เองครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าไปแจ้งความถึงขนาดเอาผิดการทางกฎหมายขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมองหน้ากันได้อยู่ไหมทำงานร่วมกันได้ไหมเนี่ยมีคนถามเหมือนกันครับคุณลีน่าจังบอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากนี้ยังพร้อมที่จะร่วมงานกับแพรรี่ไพรวันนะครับถามว่าอ้าวขนาดนี้ยังพร้อมที่จะทำงานเหรอคุณลีน่าจังบอกว่าก็ตัวเองเนี่ยมีสปิริตมากพอครับ